ใจกำไรใส่เจ้าของกว่านั่งพระนั่งสมาธิภาวนาดอกกว่ากุศลาให้เจ้าของสร้างกุศลให้เจ้าของทรัพย์สมบัติบุญกุศลนี่นะคือทรัพย์สมบัติภายในแต่ทรัพย์ก็เรียกว่าธรรมสมบัติบัตรของจิตของใจตั้งท่าตั้งทางดีๆแล้วก็ตรงใจออกมาแล้วกับทำบทใดบทหนึ่งทำบริกรรมคำภาวนานะผมก็ให้มันสงบไปเลยไม่ต้องบังว่างก็ว่างไปเลยอกมันดีเป็นฐานหลักจิตหลักใจของเราจิตสงบทำใจก็จะพูดเรื่องสัตว์ที่ลงมาเกิดได้ยังไงจะพูดฟังนั่งฟังไปด้วยก็ตามไม่ได้ยินก็ตามให้เข้าสมาธิไปโลดจิตสงบลงมาเกิดก็ต้องอาศัยคุณอาศัยธรรมพระสงฆ์จึงมาเกิดได้เกิดไม่ได้สักเราเป็นภาษาบาลีว่าองค์ของพระพุทธเจ้า6ประการของพระธรรม38ของพระอริยสงฆ์มีอยู่16กับพุทธคุณนั่นนะพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สังฆคุณ14รวมเป็นเท่าไหร่เป็น108ผมก็เอามาสวดเป็นอิติปิโส108ก็เอาไปจากนี่แหละแยกมาเขียนเราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนี่นะไปก็เรียกว่าอิติปิโส108ครั้งเพราะว่าอย่างนั้นนะที่จริงมันออกไปจากนี่แหละคำว่า108สวดได้ก็สวดไปท่องเอาได้ก็สวดย่อๆเอาได้สวดอย่างเราพาสวดอิติปิโสเราก็สวากาโตสุปฏิปันโนคือไม่ยากก็ว่าพุทโธธัมโมสังโฆว่าอย่างนี้ก็จบเหมือนกันนะผู้ที่ท่องไม่ได้เพราะว่าย่อๆเอาอิติปิโส108ย่อลงมาเหลืออยู่พุทโธธัมโมสังโฆหรือย่อลงมาดูอันเดียวคือพุทโธพุทโธที่ให้ภาวนาอยู่ภาวนาเอาพุทโธเห็นพุทโธนี่หลายที่ลงมาเกิดก็อาศัยบุญกุศลคืออาศัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ลงมาเกิดได้แต่ว่าพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพุทธคุณอยู่56คุณของพระพุทธเจ้ามีอยู่50พูดเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่านะโมพุทธายะนะโมพุทธายะแยกเป็นคำไปก่อนเรียกว่านะโมแยกออกเป็นคำก็เป็น5คำด้วยกันนะ1โม2พุทธ3อา4ยะ5นะเรียกว่านะโมพุทธายะนะพุทธายะคำว่านะโมพุทธายะนะคืออะไรนะก็รากศัพท์เดิมก็มาจากคำว่านะทีว่าแม่น้ำแม่น้ำนี่ไม่อยู่ที่อื่นคำว่านะทีแปลว่าแม่น้ำใช่ว่าไปอยู่ที่อื่นคำว่านะโมนะโมคำว่านะทีแปลว่าแม่น้ำหรือธาตุน้ำเรียกว่าธาตุของแม่2อย่าง12อย่างมากันกองสมภพรวมกันเข้าใสเหมือนน้ำเนยใสกันกองสมภพกันลงไปใสติดอยู่ขนทราย7ครั้งนี่แหละพูดง่ายๆคือน้ำประจำเดือนพูดปิดบังไว้เฉยๆพูดเปิดเผยว่าสมภพกันกองกันรวมเข้าเป็นน้ำประจำเดือนของแม่ธาตุแม่ธาตุน้ำเขาจึงเรียกน้ำว่าแม่น้ำคำว่าแม่นี่เย็น น้ำจิตสองอย่างที่เราสวดไปเมื่อกี้นี่ดันน้ำดีนะไหลไปจนถึงใต้12อย่างพบกันกองกันรวมเข้าเป็นประจำเดือนเรียกว่าธาตุน้ำทีนี้โมคือธาตุดินคือธาตุพ่อได้มาจากพ่อดินก็มีธาตุดินก็มีอยู่21อย่างไล่ไปจนนั้นที่เราสวดอยู่นี่เราสวดอยู่20อย่างธาตุดิน20อย่างสมัยพุทธกาลท่านสวดท่านพูดเป็น21อย่างจะไปต่อกันที่มัทเจนี่ท่านว่ากระบอกศีรษะไปต่างกันอยู่ตรงนี้ที่ว่า21มัทเจคือกระบอกศีรษะกะโหลกหัวนั่นนะกะโหลกศีรษะนี่นะมัทลุงคังคือสมองก็มาแยกออกอีกอย่างนี้นะเลยมาเพิ่มเป็น21อย่างธาตุดินเป็นธาตุพ่อนะกันกองสมภพกันออกไปเป็นน้ำอสุจิพ่อกับแม่ร่วมสังวาสกันกับน้ำก็เข้าไปผสมกันนี่ธาตุดินกับธาตุน้ำมันได้มาอย่างนี้นะอธิบายให้ฟังบางคนธาตุดินธาตุน้ำอาจจะได้มาจากไหนไม่รู้มันได้มาอย่างนี้ทีนี้ก็มีนะโมพุทธตัวพุทธนี่คือตัววิญญาณตัวผู้รู้ตัวพุทธะคือผู้รู้หรือเรียกว่าวิญญาณนี่เรียกว่าตัวจิตตัวใจหรือว่าตัวสัตว์นี่นะพุทธะนะโมพุทธาพุทธเลยทีนี้ตัวพุทธนี่ก็มีอยู่วัตถุเป็นวัตถุธาตุมีอยู่6อย่างคือความรู้ทางตาความรู้ทางหูนี่แหละความรู้ทางจมูกความรู้ทางลิ้นความรู้ทางกายความรู้ทางใจความรู้อันนี้นะรู้นี่นะตัวพุทธะรู้นี่นะเปรียบเสมือนดวงแก้วอยู่ภายในนี่เรียกว่าศีลคนเกิดมาต้องมีอายตนะ6อย่างนี้ครบพร้อมจึงเรียกว่าคนถ้าไม่มีอายตนะทั้ง6นี่ก็เรียกว่าเกิดมาไม่สมประกอบตาไม่มีหูหรือตาบอดหูหนวกก็เรียกว่าไม่สมประกอบปากแหว่งจมูกแหว่งนี่นะเรียกว่าไม่สมประกอบตัวพุทธนี่มีอยู่คือวัตถุหกได้แก่จักขุวัตถุหรือเรียกว่าตานั่นแหละเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่นะวิญญาณหูวิญญาณตาวิญญาณจมูกนี่เรียกว่าพุทธคือความรู้วิญญาณแปลว่าผู้รู้วิญญาณแปลว่าความรู้เป็น6นี่อยู่6ธาตัวธาเนี่ยแปลว่าอารมณ์ของคนก็มีอยู่7อย่างอารมณ์ทางเกิดจากตาจากขาลัมมนาวานั่นแหละที่เราสวดไปเมื่อกี้นี่เกิดจากจักขุอารมณ์เกิดจากตารูปาลัมมนังวานี่รูปนี่อารมณ์ที่เกิดจากรูปเกิดจากตากับรูปกระทบกันอารมณ์ที่เกิดจากหูเสียงกระทบกันก็เรียกว่าสัทธาลัมมนังวานี่ขันธาลัมมนังวารัสสาลัมมนังวาโพธพาลัมมนังวาธัมมาลัมมนังวาจิตตาลัมมนังวาธัมมาลัมมนังวามีอยู่7อย่างอารมณ์มีอยู่7อย่างนะ7นะโมพุทธายะยะนี่ก็มาจากความว่างแปลว่าสุญญากาศรากศัพท์เดิมว่าสุญญากาศความว่างอยู่ในร่างกายของเรานี่แหละความว่างอยู่ในร่างกายของเรานี่ความว่างอยู่ที่ตา2ความว่างมีทั้งหมด10อย่าง อังตาสองรูจมูกสองหูสองเป็นหกแล้วทางปากหนึ่งเป็นเจ็ดทางทวารหนักทวารเบาเป็นเก้าติดกับความว่างที่กระหม่อมศีรษะเรียกว่านะโมพุทธายะนะแปลว่านาทีแปลว่าธาตุแม่โมธาตุพ่อคือธาตุดินนะมีอยู่12อย่างธาตุน้ำ12อย่างโมมีอยู่21อย่างพุทธมีอยู่6อย่างพามีอยู่อารมณ์มีอยู่7อย่างยะคือสุญญากาศความว่างอยู่ในกายเรานี่มีอยู่10รวมกันก็เป็น56สัตว์จะต้องมาเกิดก็อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าที่เรามาพูดกันว่านะโมพุทธายะหรือเราจะทำอะไรก็ตามก็ต้องเอานะโมขึ้นก่อนโมแม้แต่จะสวดปาติโมกข์ก็ท่องนะโมแม้จะทำอะไรก็ว่านะโมขึ้นก่อนว่านะโมห้าเหมือนกันนะปาติโมกข์โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนี่นะโมห้าคนก็เพี้ยนไปที่จริงนะโมห้าก็คือนะโมพุทธายะนั่นนะเวลานั่นเราก็มาใช้นะโมเป็นนะโมห้าเหมือนกันเวลาเราจะทำอะไรพิธีต่างๆก็ว่านะโมห้าจบอย่างที่ว่าให้ฟังเมื่อกี้นี่แหละนะโมพุทธายะที่นะโมห้าอย่างมีห้าอย่างจริงๆคงเข้าใจนะนะแปลว่าธาตุน้ำโมคือธาตุดินธาตุดินพุทธคือวิญญาณคือธาตุรู้ตาอารมณ์เจ็ดยะคือสุญญากาศคือความว่างในก้อนสกลกายเรานี่แหละในตาสองหูสองจมูกสองปากหนึ่งทวารหนักทวารเบาแล้วก็กระหม่อมของเราเนี่ยศีรษะของเราเนี่ยที่สมองว่างเลยเนี่ยรวมกันเป็น56อย่างแต่จะมาเกิดก็ต้องอาศัยอันนี้จึงมาเกิดได้เมื่อพ่อกับแม่ร่วมสังวาสกันก็จะมีวิญญาณท่านเรียกว่าคนทันสมัยก่อนเรียกว่าคนทันลงมาเกิดลงมาถือผ้าว่านั่นนะแต่ก่อนถือผ้าคนทันลงมาคันทพะท่านเรียกว่าคันทพะคนทันลงมาเกิดคันทพะเดี๋ยวนี้เขาไม่เปลี่ยนเขาไม่พูดว่ามาถือพาแล้วสมัยก่อนคนเห็นผู้หญิงมีท้องเลยถามกันนะนางเจ้ามีถือพาได้กี่เดือนแล้วว่างั้นนะนี่แหละถือพาก็ไปว่าคนทันมาเกิดในคันเรียกว่าคันทัพพะเรียกว่ามาถือพาตั้งท้องเมื่อธาตุดินกับธาตุน้ำมาผสมกลมกลืนกันแล้วก็จะมีธาตุรู้คือวิญญาณนี่แหละลงมาปฏิสนธิในคันแยกพูดให้ฟังให้ละเอียดเข้าใจธาตุดินธาตุน้ำเราก็ได้มาจากธาตุน้ำได้มาจากแม่เมื่ออายุครบ12ปีถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องบวชเป็นเณรเพื่อตอบแทนบุญคุณของแม่ตอบแทนบุญคุณของแม่ถ้าคนไม่รู้จักคุณของแม่ไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าคนนั้นก็เป็นโจรตายไปแล้วอาจจะไปตกอบายภูมิถ้าใครไม่ได้บวชให้ไม่ รู้จักคุณตอบแทนบุญคุณของแม่ค่าน้ำนมของแม่หรือธาตุพ่อก็เหมือนกันมีธาตุดินมี21นี่แหละถ้าหากว่าอายุครบ21 ปีถ้าเป็นผู้ชายก็ตอบแทนบุญคุณของพ่อก็21 ปีก็บวช20 ปี21 ปีก็บวชตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่จูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์นิพพานว่าอย่างนั้นนะไม่ใช่บวชจูงเข้ากองไฟมันคนละเรื่องกันจูงพ่อจูงแม่ขึ้นสวรรค์อายุครบ20-21 ปีก็บวชจูงพ่อจูงแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่นะเนี่ยอันนี้แหละธาตุดินธาตุน้ำเราก็มาอาศัยธาตุนี่แหละสัตว์มาอาศัยธาตุนี่เกิดอะไรดินกับน้ำผสมกลมกลืนกันคนทันหรือวิญญาณจึงลงมาปฏิสนธิในคันก็เรียกว่าคันทัพพะอาศัยธาตุลมคือลมหายใจของแม่อาศัยธาตุไฟความอบอุ่นอยู่ในท้องแม่นะอาศัยลมกับไฟอยู่ในท้องแม่เราจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นบุคคลมันก็ไม่อยู่ที่ไหนนะก็อยู่ที่ตัวเราหมดเราพูดอยู่นี่ธาตุน้ำ12 อย่างก็อยู่ในตัวเราหมดธาตุดิน20 อย่าง21 อย่างก็อยู่ในนี่หมดธาตุลมธาตุไฟก็อยู่ในนี่หมดไม่ได้พูดที่อื่นดินน้ำลมไฟนี่แหละเราคลอดออกมาก็มาอาศัยลมภายนอกเลยทีนี้อาศัยความร้อนภายนอกเมื่อคลอดออกจากท้องแม่มาก็มาอาศัยความร้อนภายนอกสร้างขึ้นมาเองอาศัยลมหายใจของเราแหละทีนี้แต่ก่อนอาศัยลมหายใจของแม่อยู่ในท้องดินน้ำลมไฟนี่ก็มาเรียกกันรวมกันเรียกว่ารูปธรรมไม่มีใครสร้างขึ้นนะธรรมชาติสร้างขึ้นมาเรียกว่ารูปธรรมเรียกว่านามธรรมก็มาเกิดอารมณ์ละแต่อยู่ในท้องนั่นแหละมันอารมณ์นี่มันเกิดตัดอยู่ในท้องมันก็มีอารมณ์เหมือนกันนะบีบท้องแม่จึ้งปังจึ้งปังนะใครมีลูกรู้จัก อารมณ์ข้างในถ้าคนไหนขยันดิ้นบ่อยๆคนนั้นแหละทำงานเก่งขยันคนไหนเชื่องช้าเชื่องซึมไม่ค่อยดิ้นไม่ค่อยปรากฏนั่นออกมาก็นิสัยเหมือนนั้นนะออกมาก็มาอาศัยลมหายใจข้างนอกนี่แหละดินน้ำลมไฟสงเคราะห์ก็เรียกว่ารูปก็ไม่อยู่ที่อื่นส่วนตัวพุทธะตัวใจตัววิญญาณก็เรียกว่านามพ่อแม่อย่ามาถือว่าสร้างลูกสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้นะอันนี้มันนามเป็นผู้สร้างนามธรรมธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาดินน้ำลมไฟอากาศเป็นธรรมเป็นนามธรรมทั้งนั้นสร้างขึ้นมาไม่ใช่เจ้าของสร้างขึ้นมาจะมาถือว่าเป็นลูกเป็นอันนั้นเจ้าของจริงๆจังๆไม่ได้ท่านจึงกล่าวว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนที่นาส่วนตัวลูกนี่หรือตัววิญญาณนี่เปรียบเสมือนข้าวกล้าที่มาปักลงในนานั่นแหละถ้านาดี ถ้านาดีก็ได้ข้าวดีถ้านาไม่ดีก็ข้าวก็ไม่ดีเหมือนกับเขาร้องเพลงนั่นแหละถ้านาดีเข้าปลูกดีตัววิญญาณที่ลงมาปฏิสนธินั่นนะเป็นคนมีบุญเรียกว่าเข้าปลูกพันธุ์ดีหวานลงในที่นาพ่อแม่เปรียบเสมือนที่นาส่วนตัวลูกที่มาเกิดนี่ก็เรียกว่าเปรียบเสมือน ข้าวกล้าที่เขาปักดำอยู่ในนานั่นจะมาถือว่าเป็นลูกเราก็ไม่ใช่นะถือเอาแต่สมมุติเฉยๆไม่ได้เป็นลูกของใครอะไรไปละเอียดไม่ใช่ลูกของใครดินก็ไม่ใช่ดินของพ่อไล่ขึ้นไปพ่อธาตุดินธาตุโมนี่ก็ไม่ใช่พ่อเอาได้มาจากไหนก็ได้มาจากพ่อของพ่ออีกแม่ได้มาจากไหนก็ได้มาจากพ่อของแม่อีกไล่ขึ้นไปแม่ของแม่อีกไล่ขึ้นไปธาตุดินน้ำลมไฟเป็นเราเป็นของเราจริงๆเวลาพ่อแม่ตายไปพ่อแม่ก็ต้องเอาไปด้วยตายไปแล้วก็มาทิ้งไว้ในดินคือเก่าไม่ได้เอาไปได้ไม่มีใครเอาไปได้สักคนดินกับน้ำมันเป็นธรรมชาติทำจัดสรรธรรมชาติสร้างขึ้นไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของใครดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาตินี่ละเขามาเรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี่คือกายของเราคือลูกส่วนน้ำสีมันก็อยู่ในนี่แหละเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือนามสงเคราะห์เขาเรียกเป็นใจสี่อย่างเป็นกิริยาอาการของใจถึงจะพูดกว้างๆให้ฟังก็คือตัวเรานี่ก็ก้อนสกลกายนี่เกิดขึ้นจากมหาภูตรูปมหาภูตรูปก็คือดินน้ำลมไฟนี่สี่อย่างมหาภูตรูปสี่แล้วก็เกิดอุปทายรูป24อย่างรวมเป็น28อย่างก้อนสกลกายเรานี้28อย่างเป็นมหาภูตรูปรูปใหญ่อันอุปทายรูปนั้นคือรูปที่มาอาศัยอยู่ในรูปใหญ่นี้นะให้เข้าใจอย่างนั้นแยกออกย่อยออกเวทนาสัญญาสังขารนั่นคือนามวิญญาณนั่นคือนามสีอาศัยอยู่ด้วยกันนี่แหละเขาจึงว่าเรียกว่ามูลพ่อมูลแม่ดินน้ำดินก็คือมูลพ่อน้ำก็คือมูลแม่มาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์ลงมาอาศัยอยู่ในดินในน้ำนี่ท่านจึงมาแยกพูดอีกเรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศและความว่างนั่นนะอากาศธาตุที่ว่าความว่างนั่นนะดินน้ำลมไฟอากาศธาตุทั้งห้าอย่างเนี่ยเรียกว่าโอกาสโลกวิญญาณตัวพุทธะตัวผู้รู้นี่ตัววิญญาณก็คือผู้รู้นั่นแหละเรียกว่าพุทโธเรียกว่าพุทธะเรียกว่าพุทธเนี่ยก็ลงมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกโอกาสโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกวิญญาณนั่นแหละเรียกว่าคนทันวิญญาณเรียกว่าจิตเรียกว่าใจมาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกวิญญาณก็เรียกว่าสัตว์โลกโอกาสโลกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกสัตว์โลกเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์โลกก็มาอาศัยอยู่ในโอกาสโลกเขาจึงเรียกว่าก้อนสกลกายก้อนนั้นนี่แหละก้อนธรรมชาติธรรมดาเรียกว่าโลกนี่แหละโลกคือหมู่สัตว์ว่างั้นนี่แหละที่ว่าสัตว์ลงมาอาศัยอยู่ในนี่สัตว์ก็คือวิญญาณนั่นแหละมาอาศัยอยู่ในโลกก้อนนี้ก้อนนี้จึงเรียกว่าโลกใบน้อยๆในโลกกันนี่โอกาสโลกนี่ก็มีสัตว์โลกอยู่ภายในท่านจึงเรียกว่าสัตว์โลกก็ได้เรียกว่าโลกก็ได้ที่เขาเรียกว่าคนก็นี่แหละนี่นะเนี่ยบางทีก็ใช้ศัพท์เรียกว่าโลกอย่างหลวงตามหานั่นท่านเทศบ่อยๆท่านไม่ได้เรียกว่าคนนะ ท่านเรียกว่าโลกสอนโลกเขาแข่งกับโลกเขาพระนี่มาทำมาหาอยู่ให้กินแข่งกับโลกโลกก็คือคนนี่แหละโลกก็คือหมูสัตว์นี่แหละนี่แหละสัตว์ที่มาอาศัยอยู่นี่นี่แหละที่ว่าอาศัยคุณของพระพุทธเจ้าที่พูดให้ฟังข้างต้นเรียกว่าพุทธคุณ56ธรรมคุณ38สัตว์ก็มาอาศัยนี่แหละมาเกิดทีนี้พอมาเกิดแล้วก็เขามาสมมุติว่าเป็นโลกเขามาสมมุติว่าเป็นคนเขาสมมุติว่าเรียกว่าขันธ์ห้ารูปหนึ่งนามสี่ก็เรียกว่าขันธ์ห้านี่เรียกว่าสังขารผสมปรุงแต่งอะไรมาผสมปรุงแต่งก็ดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณมาผสมปรุงแต่งกันขึ้นก็เรียกว่าสังขารโลกนี่สังขารโลกโลกภายนอกคือคนอื่นโลกภายในคือตัวเราสังขารภายนอกคือนอกจากตัวเราออกไปสังขารภายในคือตัวเราเนี่ยมาแยกออกเป็นรูปหนึ่งนามสี่รูปหนึ่งนามสี่ก็คือขันธ์ห้านี่ขันธ์ห้าที่ท่านเรียกว่ากุศลมูลอย่างเงี้ยมูลเหตุแห่งกุศลอกุศลมูลมูลเหตุแห่งบาปอกุศลก็มาเกิดจากนี้ท่านก็ขยายออกจากนี้มูลคือธาตุเก่าธาตุเดิมดินน้ำคือมูลคือธาตุเก่าธาตุเดิมที่เราได้มาจากพ่อจากแม่ธาตุดินธาตุน้ำลมดินน้ำลมไฟนี่เราได้มาจากพ่อจากแม่มูลพ่อมูลแม่มูลธาตุแปลว่ามูลธาตุแปลว่าของธาตุแปลว่าของเก่าของเดิมแปลว่ามูลเดิมคือดินน้ำลมไฟนี่เราได้มาจากไหนเราก็มาได้แล้วมาจากพ่อจากแม่เราจึงได้ว่ามูลพ่อมูลแม่เวลาท่านว่ากุศลมูลก็เอาขันธ์ห้านี่แหละเอากายวาจาใจนี่ไปทำบุญทำกุศลอย่างเรามานั่งสมาธิภาวนาอยู่นี่มาทำวัดสวดมนต์อยู่นี่ก็เรียกว่ากุศลมูลถ้าหากว่าเราเอากายวาจาใจไปทำบาปอกุศลเอามูลพ่อมูลแม่มูลเดิมธาตุดินน้ำลมไฟเรียกว่ามูลไปทำบาปอกุศลก็เรียกว่าอกุศลมูลไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมพูดปดมดเท็จกินเหล้าเมาสุราก็เรียกว่าเอาเครื่องมือเครื่องใช้เอามูลเก่านี่ไปทำบาปเรียกว่าอกุศลมูลมันก็ไม่มีจากนี่นะอันพวกนี้มีแต่สมมุติทั้งนั้นสมมุติว่าคนสมมุติว่าสัตว์สมมุติว่ารูปสมมุติว่าน้ำสมมุติว่ากายสมมุติว่าใจนี่แหละเราก็มาหลงก้อนสมมุตินี่แหละสมมุติมันก็บังวิมุตติอยู่อย่างนี้เราก็มาหลงสมมุติหลงว่าเราหลงว่าเป็นเราจริงๆเขาสมมุติว่าเราก็มาถือเอาว่าเป็นเราจริงๆขึ้นมาเมื่อใครด่าเข้ามาก็มาถูกเราทันทีเมื่อเขานินทามาก็มาถูกเราทันทีเมื่อตาเห็นรูปก็เราเห็นขึ้นมาทันทีนะจมูกได้กลิ่นก็เราเหม็นเราหอมขึ้นมาทันทีเอ้าใครเรามีอยู่จริงๆหรือนั่นเมื่อภาวนาไปก็ค้นไปนั่นแหละเราอยู่ไหนเราอยู่ไหนท่านจึงให้แยกธาตุแยกขันธ์ออกนะเอ้าณที่คือน้ำ12อย่างให้เราไหมล่ะเราได้มาจากไหนได้มาจากแม่ถ้าน้ำ12อย่างเป็นแม่ของเราจริงๆของแม่จริงๆแม่ตายไปทำไมไม่เอาไปหรือแม่แบ่งให้ลูกแล้วมันอยู่ที่ไหนน้ำเป็นเราไหมเราเป็นน้ำไหมถามให้เข้าใจนี่ เขาเรียกว่าย้อนขึ้นไปอ๋ออันนี้มันเกิดสัตว์ที่มาเกิดก็อาศัยคุณ56อย่างอาศัย56อย่างจึงมาเกิดได้อาศัยดินอาศัยน้ำดินเราก็ได้มาจากธาตุพ่อเราให้มาได้มาจากธาตุพ่อน้ำก็ได้มาจากธาตุแม่เมื่อดินน้ำมาประชุมกันมารวมกันปรุงแต่งกันขึ้นก็วิญญาณคือตัวเราลงมาอาศัยอยู่ตัวเราอยู่ไหนล่ะตัวเราก็คือใจใจอยู่ไหนจิตอยู่ไหนใจอยู่ไหนมีแต่ชื่อเฉยๆเขาเรียกว่านามมีแต่นามมีแต่ชื่อตัวตนไม่มีไม่เคยใครเห็นจับเอาจิตเอาใจคนได้หรอกมันเป็นของละเอียดเป็นธาตุกายสิทธิ์ค้นหาแก้ความหลงเจ้าของนั่นนะนะก็มาจากน้ำประจำเดือนของแม่โมก็มาจากดินน้ำอสุจิพ่อไล่ลงมาตัวไหนว่าเป็นเราหาค้นหาเราให้มันรู้มันเห็นตามความเป็นจริงทำไมยังไม่เรียกว่าเราว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวว่าตนแยกธาตุแยกขันธ์ออกอย่างนี้ย้อนไปถึงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟดินกับน้ำลมไฟได้มาจากธรรมชาตินามธรรมเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาธรรมจัดสรรจัดแจงขึ้นมาย้อนหาไม่มีอะไรมีแต่ชื่อเฉยๆเอาแววมาก็เสื่อมสลายลงไปไม่มีอะไรชื่อก็หมดไปเราก็ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีไล่หาจริงๆอย่างนี้แหละนี่แหละมาเรียกว่าขันธ์ห้ามาเรียกว่ารูปกับนามมาเรียกว่ากายวาจาใจก็สมมุติทั้งนั้นสมมุติทั้งหลายก็สมมุติออกจากก้อนธาตุก้อนธรรมนี่แหละก้อนธรรมดาก้อนธรรมชาติก้อนธาตุนี่สมมุติออกจากมูลนี่แหละมูลเก่ามูลเดิมมูลเก่ามูลเดิมของเราก็คือดินน้ำลมไฟนี่แหละก้อนดินน้ำลมไฟนี่นะจึงถูกเป็นก้อนสมมุติฉะนั้นจึงอธิบายให้ฟังว่าสมมุติทั้งหลายนั่นนะก็สมมุติออกมาจากกายกับใจนี่แหละสมมุติออกจากรูปกับนามนี่แหละสมมุติออกจากตัวเรานี่แหละสมมุติทั้งหลายก็ย่อลงมาอยู่กายกับใจนี่กายกับใจก็ย่อลงมาเหลืออยู่ตัวเราก็สมมุติออกจากเรานี่แหละกายกับใจก็กายเป็นธาตุใจเป็นนายกายเป็นธาตุก็มาเหลืออยู่ใจใจเป็นผู้คุมกายเหลืออยู่กายเหลืออยู่ใจเหลืออยู่ใจอย่างเดียวนี่แหละสมมุติทั้งหลายย่นย่อลงมาอยู่เหลืออยู่ใจผู้สมมุติก็คือใจผู้ถูกสมมุติก็อยู่นี่ผู้ไปถือสมมุติก็อยู่นี่ลงมาเมื่อ เอาสมมุติถอดออกหมดถอดสมมุติออกทิ้งหมดเพราะว่าสมมุตินี่แหละมันบังวิมุตติเอาไว้ถอดทิ้งหมดอย่างบอกนะถอดเอาดินน้ำลมไฟทิ้งไปโยนออกทิ้งนี่ธาตุดินเอาทิ้งไปธาตุน้ำเอาทิ้งออกนี้ไปแยกออกนี้ไปลมไฟก็เอาออกนี้ไปก็จะเหลือแต่สูญญากาศคือความว่างเอาสมมุติออกหรือเอาออกทีละเล็กละน้อยก็ได้ผมเขาก็สมมุติเอาผมออกขนเขาก็สมมุติเอาขนออกทิ้งไปนี่ก็เหมือนกันสมมุติทั้งหลายก็สมมุติออกจากกายนี่แหละถอดกายทิ้งไปหมดถอดดินทิ้งไปหมดถอดน้ำทิ้งไปหมดลมไฟเอาหนีหมดก็เหลือแต่ความว่างไม่มีคนไปไหนล่ะทีนี้ สัตว์ไปไหนล่ะสัตว์ที่ว่าสัตว์คนไปไหนล่ะที่นี่นี่แหละตัวสมมุติคนก็สมมุติเฉยๆเมื่อเอาทิ้งไปคนก็ไม่มีปอดออกแล้วคนก็ไม่มีสัตว์ก็ไม่มีคนก็ไม่มีตรงไหนล่ะเป็นสัตว์วิญญาณติไม่มีก็เป็นธาตุรู้เฉยๆนี่แหละมันบังสมมุตินี่มันบังวิมุตติถ้าเอาสมมุติออกหมดก็จะเห็นวิมุตติทันทีวิมุตติคืออะไรวิมุตติวิมุตติมันคืออะไรเรียกว่าพระนิพพานได้ไหมวิมุตติเรียกว่าสุญญตาได้ไหมอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธาตุที่ไม่มีเจ้าของเอาออกไปหมดเจ้าของไม่มีอยู่นี่เพราะอันสกลกายนี่เขาเรียกว่าอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมธาตุที่ไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนี่ธรรมก็ธรรมไม่มีเจ้าของแต่เขาก็บัญญัติขึ้นมาตั้งชื่อขึ้นมาจากก้อนธาตุก้อนธรรมนี่แหละบัญญัติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่เราก็มาหลงอยู่ตรงนี้แหละบัญญัติแปลว่าตั้งขึ้นตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาใช้ร่วมกันให้โลกเขาใช้ร่วมกันให้คนเขาใช้ร่วมกันให้พูดถูกกันใช้ถูกกันเรียกถูกกันสมมติว่าผมอยู่หัวนี่เขาเรียกว่าผมนะมันอยู่คนละอย่างกันอยู่แขนอยู่ขาเขาเรียกว่าขนนั่นนะอย่าไปเรียกว่าผมแขนก็ไม่เรียกผมมันอยู่แขนไม่มีมีแต่อยู่หัวนั่นก็บัญญัติสมมุตินี่ผมก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเขาก็บัญญัติสมมุติตั้งชื่อบัญญัติแปลว่าตั้งชื่อขึ้นมาบัญญัติธรรมตั้งชื่อขึ้นมาจากก้อนธาตุก้อนธรรมนี่ไม่ได้บัญญัติขึ้นจากที่อื่นหรอกเมื่อถอดบัญญัติสมมุติออกหมดก็เหลืออยู่ก้อนธาตุก้อนธรรมคือเก่าก็คงเหลืออยู่ก้อนธรรมบัญชาติอันเดียวนี่กลายเป็นธรรมะบัญญัติเสียแล้วนะเขาบัญญัติถอดสมมุติออกหมดก็เหลืออยู่เท่าเดิมตาก็เหลืออยู่เท่าเก่าหูก็เหลืออยู่เท่าเก่าแต่คงเหลืออยู่แต่บัญญัติธรรมเท่านั้นเหลืออยู่แต่ก้อนธาตุก้อนธรรมเหลือแต่ก้อนอนัตตาธาตุอนัตตาธรรมเขาสมมุติออกเขาเอาสมมุติทิ้งออกหมดเอาผมทิ้งออกเอาขนทิ้งออกเอาเล็บทิ้งออกเอาฟันทิ้งออกเอากระดูกทิ้งออกเอาหนังทิ้งออกเอาอะไรออกหมดไปเรื่อยๆนั่นแหละเรียกว่าปรมัตถ์ปรมัตถธรรมเมื่อถึงขั้นปรมัตถธรรมไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเป็นสุญญตาว่างเปล่าเป็นธรรมชาติท่านจึงให้รู้ว่าจริงสมมุติจริงบัญญัติจริงปรมัตถ์สมมุติมันก็สมมุติออกจากก้อนสกลกายก้อนนี้แหละก้อนธาตุก้อนธรรมก้อนนี้แหละให้พากันเข้าใจเอาสมมุติออกหมดเอาตาโยนทิ้งเอาหูโยนทิ้งเอาอะไรโยนทิ้งไปหมดเอาตั้งชื่อเฉยๆนะโยนทิ้งแล้วมันก็นั่งอยู่คือเก่านี่แหละเขาจึงเรียกว่าจริงสมมุติมันมีจริงๆคนก็มีจริงๆเนี่ยนั่งอยู่นี่แหละคนน่ะตามันก็มีจริงๆนี่แต่ตามันก็ไม่รู้จักว่าตาเขามาตั้งสมมุติให้ว่าเป็นตาต้องเข้าใจอย่างนั้นหูมันก็มีจริงๆหูเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นหูแต่โลกเขามาสมมุติให้เรียกว่าหูใช้ร่วมกันน่ะถ้าอยู่นี่เรียกว่าหูน่ะถอดสมมุติออกทิ้งถอดตาออกหูจมูกลิ้นกายออกก็เหลืออยู่แต่ใจสมมุตินี่ตาก็เอามาทับลงใส่ก้อนสกลกายนี่หูก็มาทับใส่นี่เอาสมมุติมาทับใส่มาเอาจมูกมาทับใส่ เอาลิ้นมาทับใส่เอากายมาทับใส่ก็เป็นรูปเนี่ยทั้งหมดก็เรียกว่ารูปเอาชาลิทับใส่รูปนี่แหละก็เรียกว่ารูปรูปกายตาหูจมูกลิ้นส่วนใจก็เรียกว่านามกายกับใจนี่คนก็มาหลงอยู่ที่นี่แหละแกอยู่อย่างนี้ตลอดวันตลอดคืนน่ะให้มันหายหลงหายโง่คนโง่คนหลงมันก็มาหลงอยู่อย่างนี้ทำไมถึงหลงเพราะโง่ถ้าฉลาดแล้วไม่หลงหรอกเพราะว่าเราโง่อยู่เราต้องมาฝึกให้มันหายโง่มาอบรมจิตนะอบรมจิตให้มันหายโง่หายหลงจิตคือผู้รู้ก็จริงอยู่นะเอาอะไรมาท่านให้มาทำจิตตภาวนาจิตตภาวนาคือการอบรมจิตอบรมจิตเจ้าของเพราะว่าทำไมมาอบรมเพราะว่าจิตเป็นผู้รู้ก็จริงอยู่แต่มันไปรู้แต่สมมุติไปรู้แต่สัญญาไปรู้ไม่จริงต้องมาอบรมจิตมาสอนจิตก็มาหลงนี่แหละหลงสมมุตินี่แหละไปรู้แต่สมมุติไปจำเอาแต่สมมุตินี่จำเอาแขนเอาขาว่าเป็นเราอยู่นี่เอาหน้าเอาตาว่าเป็นเราจำเอาธาตุสี่ขันธ์ห้าว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอยู่นี่ต้องมาอบรมมันใหม่มาสอนใหม่สอนใหม่สอนจิตใหม่อบรมจิตใหม่ให้มันหายหลงหายโง่ให้มันรู้จริงขึ้นมาให้มันรู้แจ้งแทงตลอดในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็84,000พระธรรมขันธ์หนึ่งย่อลงมาเหลืออยู่5 ขันธ์รูปหนึ่งน้ำ4 5 ขันธ์หนึ่งย่อลงมาเหลืออยู่3 ขันธ์คือกายวาจาใจย่อลงมาอยู่2 ขันธ์มันหลงคือกายกับใจคือรูปกับน้ำถอดรูปออกถอดน้ำออกน้ำสีคือกิริยาอาการของใจดินน้ำลมไฟนี่คือก้อนสกลกายคือรูปส่วนน้ำสีสงเคราะห์เรียกว่าใจเป็นกิริยาอาการของใจก็ถอดออกอยู่อย่างนี้น้ำสีสงเคราะห์เรียกว่าใจมันเกิดจากใจแต่ไม่ใช่ใจเป็นกิริยาอาการของใจแล้วก็ถอดออกอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าเวทนาเรียกว่าสัญญาความจำได้ไม่รู้นั่นเรียกว่าสังขารความนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่าวิญญาณความรู้นั่นความรู้ทางหูทางตาทางจมูกท้องหรือความรู้แล้วว่าเราคิดอันนั้นอันนี้ก็เรียกว่าวิญญาณเหมือนกันนะนี่ถอดออกไม่มีน้ำสีก็ไม่ใช่ใจแต่เกิดจากใจเป็นกิริยาอาการของใจหรือเจริญหน้าจิต89 ดวงที่มันท่องเที่ยวไปอยู่ในภพนั้นภูมินี้นั่นท่านเรียกว่าเจริญหน้าแต่ว่าจรไปอยู่ในโลก3เจริญหน้าจิตถอดเจริญหน้าจิตออกก็เหลืออยู่ตัวรู้ตัวเดียวเท่านั้นตัวจิตแท้ใจเดิมเรียกว่าพุทโธเรียกว่าวิสังขารเรียกว่าผู้รู้ถอดออกหมดอย่างนี้วิธีหานี่แหละมาหลงอยู่นี่มางมอยู่นี่ให้มันรู้แจ้งรู้แทงตลอดนี่แหละคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนออกจากที่อื่นสอนนั้นออกจากก้อนสกลกายอันกว้างศอกยาวานะคืบเขียนออกได้80,000ย่อลงมาก็เหลืออยู่ก้อนเดียวนี่แหละก้อนธาตุก้อนธรรมนี่แหละอธิบายก็อธิบายออกจากนี่แหละมาสรุปลงก็สรุปลงตรงนี้แหละตรงขันธ์ห้าตรงรูปกับนามตรงกายกับใจนี่สรุปลงเหลืออยู่ใจดวงเดียวใจมันตายไม่เป็นส่วนธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันเสื่อมสลายมาลายสูญไปได้ส่วนตัวใจตัวนามนี่มันตายไม่เป็นก็เหลืออยู่ใจดวงเดียวนี่ ผู้จะไปสวรรค์ก็คือใจนี่แหละผู้จะไปพระนิพพานก็คือใจนี่แหละผู้จะไปเกิดในสัตว์นรกเป็นสัตว์นรกก็คือใจตัวนี้แหละไม่ได้อยู่ที่อื่นกายมันเป็นคนอยู่ท่านว่าแต่ใจมันเป็นเปรตท่านเรียกว่ามนุษย์เปโตเท่านั้นตายไปแล้วต้องไปเป็นเปรตพวกนี้กายเป็นมนุษย์อยู่แต่ใจเป็นเทวดาก็เรียกว่ามนุษย์เทโวกายมันเป็นคนอยู่เป็นมนุษย์อยู่แต่ใจมันเหมือนสัตว์เดรัจฉานว่ายากสอนยากพูดยากว่ายากว่าไม่นอนสอนไม่ได้เขาเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโนเหมือนเยื่องอย่างสัตว์ก็ยังสอนได้คนแท้ๆสอนไม่ได้ท่านก็เรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานโนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไหนนะมนุษย์เทโวก็อยู่นี่มนุษย์เปรตก็อยู่นี่มันไปจากขันธ์ห้าพวกนี้ไปจากกายกับใจกายเป็นมนุษย์อยู่ใจมันเป็นเปรตเขาก็เรียกว่ามนุษย์เปโตมนุษย์เดรัจฉานโนมนุษย์เทโวใจเป็นเทวดามีหิริมีความละอายแก่ใจนั่นมีโอตตปะความสะดุ้งเกรงกลัวต่อใจเจ้าต่อบาปเจ้าของไม่กล้าไปทำบาปในที่ลับที่แจ้งมนุษย์อย่างนี้เขาเรียกว่าเทวดาเขาเรียกว่ามนุษย์เทโวมนุษย์จะไปตกอบายภูมิก็ไปนี่แหละใจเจ้าของมันต่ำมันซ้ำอบรมไม่ขึ้นบอกไม่ขึ้นว่าไม่นอนสอนไม่ได้ว่าไม่อย่าด่าไม่ฟังแล้วหยาบพวกนี้ด้านหยาบหน้าด้านพูดไม่เอาไม่รู้จักบาปจักบุญแล้วพวกนี้เขาบอกให้กายดีก็ไม่เอาละไม่ทำตามนะให้วาจาดีก็ไม่ทำตามนะให้ใจดีว่างั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปพูดตามทำตามแหละนี่แหละวันนี้ก็พูดเรื่องสัตว์ที่ลงมาเกิดมาอาศัยคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเกิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลมาเกิดอยู่ในแยกออกให้ฟังพุทธคุณมี56อย่างถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือก็เรียกว่าพุทธนะโมพุทธายะแยกออกเป็น5อย่างนะ1โม2พุทธ3ทา4ยะ5นะก็มาจากนาทีแปลว่าแม่น้ำโมมาจากดินมาจากธาตุดินโมคือธาตุดินพุทธคือธาตุรู้ธาคืออารมณ์6อารมณ์7ยะคือสุญญากาศความว่างอยู่ในนี่พวกนี้แหละมารวมกันจึงเรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณหรือเรียกว่าพุทธคุณ56อย่างมาสงเคราะห์รวมกันเข้าจึงมาเป็นตัวคนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาแล้วก็มาสมมุติว่าเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เลยมาถืออุปทานยึดเอาถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาจริงๆก็มาหลงอยู่นี่แหละไปไหนไม่ได้ผู้เขาไม่หลงเขาก็เข้าพระนิพพานไปผู้ท่านไม่หลงผู้หลงก็มาตายแล้วตายเล่าตายเท่าตายแก่ตายเน่าตายเหม็นอยู่นี่แหละตายเล่นตายหัวอยู่นี่แหละไม่ได้ไปเกิดที่ไหนตายแล้วก็เกิดนี่ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดต้องดับภพปัจจุบันได้ดับขันธ์5ได้ขันธ์5มันเกิดมันตายอยู่ เป็นสันตติสืบเนื่องกันอยู่อย่างนั้นที่ท่านพูดจะทำอะไรก็นอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองก็นะโมตัสสะนี่แหละนะโมพุทธายะนี่แหละไม่ได้ไปไหนคงเข้าใจนะนะโตนะโตโมนี่เท่าที่ตายพวกผู้จักนะจักโมเห็นแต่หมอล่ำสิ่งเข้าสวยนี่ที่นี่ให้รู้จักเสียนะคืออะไรโมคืออะไรเอาพากันตั้งใจให้จิตสงบใจทำให้จิตสงบฝืนภาวนาต้องฝืนนะไม่ฝืนกิเลสก็บอกถ้าไปอยู่ใกล้ก็มองเห็นแต่หมอนนั่นแหละกิเลสสั่งงานกิเลสก็คือใจนั่นแหละท่านเรียกว่าดวงมารมารก็คือใจนั่นแหละไม่ได้อยู่ที่ไหนใจเจ้าของน่ะอันหนึ่งเป็นกิเลสอันหนึ่งเป็นมารอันหนึ่งเป็นธรรมท่านเรียกโลกิยะอันหนึ่งเป็นธรรมเป็นโลกุตระใจมันก็แบ่งออกเป็นสองภาคมารพวกนี้จะสั่งตัวมารนั่นดวงมารก็คือดวงใจเราเนี่ยมันจะสั่งออกมาจากข้างในนั่นกิเลสพูดหลายว่างั้นพูดหลายพูดไม่มีเรื่องไม่มีเล่าอะไรมันจะว่าไม่ถึงไม่หยุดสักทีนั่นนะมันจะบอกต่อต้านขึ้นมาพวกมารพวกนี้การต่อต้านการมาต่อสู้เราเนี่ยเรียกว่าการลบกิเลสกับธรรมมันลบกันมันลบกันอย่างนี้มันมาต่อต้านกันมาสั่งงานมาลบกับพระพุทธเจ้าถ้าไปฝืนสู้มันไม่ได้หรอกมันเอาความเพียรเป็นตบะเผามันพาชวนมันอย่างนั้นอย่างนี้ก็ไม่ทำตามมันนั่งสู้ซะอย่างเข้าใจว่าล่ะแม่มี่นะโมนะโมพุทธายะกับขันหามันอันเดียวกันว่าล่ะท่านแม่ค่ำนะโมพูดให้ฟังเบ้าให้ฟังพูดให้ฟังว่ามันเป็นอันเดียวกันนะขันหาน้ำซีก็เกิดอารมณ์ก็มาเกิดจากนี่นะพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เฮาสวดอิติปิโส108เอาบอกจากนี้นะย่อมากไม่ต้องสวดมากท่องพุทโธอย่างเดียวพุทโธ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 อยู่จบแม่นบ่แม่มี่พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆมันยาวหลายบัดนี้เลยบ่ว่าพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็มาย่อว่าพุทโธพุทโธตัวเดียวก็คือใจตัวเดียวคือผู้รู้คือใจตัวเดียวนั้นเพราะฉะนั้นที่เขียนออกไปนี่เขียนออกจากใจดวงเดียวนี่เขียนออกธรรมจากธรรมดวงเดียวนี่จึงเรียกว่าธรรมสิ่งอะไรก็ตามที่สมมุติออกจากนี้เรียกว่าธรรมหมดหมดธรรมสมมุติออกใจดวงเดียวเข้าใจไหมท่านพุทโธก็คือใจนั่นแหละธัมโมก็คือใจนั่นแหละสังโฆก็คือใจนั่นแหละสมมติออกจากนี้มดเมื่อไปเข้าสมาธิก็เห็นพุทโธนั่นเลยเห็นผู้รู้ผู้รู้นี่มันจะเป็นธรรมชาติอยู่รู้เฉยเป็นธรรมชาติสว่างสวัยธรรมชาติอยู่งั้นก็เรียกว่าธัมโมท่านก็สมมุติว่าธัมโมก็สมมุติออกจากตัวเดียวกันนี่แหละไปสมมุติอันนั้นอันนี้ก็คือใจนี่แหละไปสมมุติผู้ไปถือเอาสมมุติก็คือใจก็คือเรานี่แหละ เราก็สมมุติเฉยๆใจก็ไม่มีเราก็ไม่มีไล่ไปหาหมดไล่สมมุติออกหมด เข้าใจว่าไงเนี่ยอิติปิโส108เนี่ยว่าทองก็ได้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆก็จบอิติปิโส108เพราะว่ามันไปจากพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราก็มาท่องย่อๆเอาพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเท่านี้ถ้ามันยาวพุทโธธรรมโมสังโฆมันยาวก็ให้มาว่ารวมมาเรียกว่าพุทโธตัวเดียวคนฉลาดน้อยก็ท่องเอาหมดแม่นบ่คนฉลาดหน่อยคนฉลาดน้อยคือคนยังไงล่ะแม่แดงฮะคนฉลาดน้อยเขาไปท่องเอาหมดนั่นแหละ108อย่างคนที่เขาฉลาดมากเขาก็ไม่ท่องเขาก็ท่องเอาพุทโธพุทโธนั่งอยู่นี่ก็ว่าพุทโธนอนอยู่ก็ว่าพุทโธไม่ให้จิตหนีจากพุทโธจิตกับพุทโธเป็นอันเดียวกันนี่แหละให้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่ตัวเราก็คือพุทโธนั่นแหละก็ว่าพุทโธพุทโธสติก็รู้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธนี่พุทโธตัวอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเขาก็ออกไปเป็นลมหายใจเท่านั้นเขาเรียกว่าใจลมหายใจพุทโธมันยังเหลืออยู่ลมมันออกมามันก็หนีไปตัวพุทโธยังเหลืออยู่คือเก่าตัวใจยังเหลืออยู่คือเก่าเขาจึงเรียกว่าลมหายใจเนี่ยไม่มีอะไรย่อให้ฟังหมดย่อให้ฟังหมดพุทธคุณ56อย่างคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นที่นี่อุบัติขึ้นจากก้อนนะก้อนโมนี่มาหลงก็มาหลงก้อนนะก้อนโมนี่พระพุทธเจ้าทุกองค์อุบัติขึ้นจากนี่แหละนอกจากพระพุทธเจ้าสมัยไหนเนาะเป็นอุบัติขึ้นจากไข่เป็นลูกนางพญากาเผือกออกจากไข่ เราจับไม่ได้หรอกที่จริงออกมาจากก้อนนะก้อนโมไข่ก็ก้อนนะก้อนโมนั่นแหละไข่แตกออกมาตัวกายมันก็เป็นดินคือเก่าใช่ไหมล่ะน้ำเลือดน้ำหนองอยู่ในนั่นก็เป็นน้ำคือเก่าก็ออกมาจากก้อนนะก้อนโมนี่มาตัดสรู้ก็ตัดสรู้ที่นะที่โมนี่มาดับรู้ได้ตัดสรู้ไม่ได้ตัดสรู้ที่อื่นฟังแล้วให้เข้าใจเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติตามลอกออกถอดนะถอดโมออกคงถอดเป็นแล้วเนาะถอดนะถอดโมออกทิ้งหมดมันก็เหลือตั้งแต่ความว่างเนี่ยเข้าใจไหมความว่างนี่แหละคือสุญญตาผู้ใดภาวนาเก่งๆแล้วไม่หมดแล้วหมดที่จะไปกำหนดปั๊บก็เอาขีดไปอยู่กับสุญญตาไปอยู่กับของไม่มีเลยท่านว่าสุญญตามหาปุริสาพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่สุญญตานี่นะพระนิพพานก็อยู่ที่สุญญตานี่เข้าสมาธิปั๊บจิตมันจะว่างลงไปไม่เอาจิตไปอยู่ที่อื่นเอาจิตอยู่กับสุญญตานี่แหละกับความว่างนี่ตลอดวันไม่มีอะไรงานอย่างอื่นไม่มีก็อยู่กับความว่างสูบอยู่อย่างนั้นคิดไปอย่างอื่นก็เข้าใจหมดความคิดมันเกิดดับเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลคิดไปทำไมมันจะเข้าใจหมดพวกนี้คิดไปหาคนนั้นคนนั้นก็เป็นก้อนธาตุก้อนธรรมเฉยๆไม่มีของวิเศษอยู่ในนั้นดินน้ำลมไฟมาประชุมกันเฉยๆถอดดินน้ำลมไฟออกทิ้งก็เป็นสุญญตาคือเก่าจะคิดไปหาอะไรหมดเรื่องคิดไปหาของไม่มี เพราะว่าเราหลงว่าเขามีคิดไปหาเขาเพราะเราหลงว่าเขามีถ้ารู้ว่าเราไม่มีแล้วจะไปคิดอะไรถ้ารู้เราไม่มีเขาก็ไม่มีเหมือนกันที่มีอยู่นี่ก็ก้อนธาตุก้อนธรรมต้องปฏิบัติรักษาธาตุขันธ์เอาไว้รอลมหายใจขาดเท่านั้นอย่าไปหาอะไรหามาได้มันก็ไม่เอาไปไม่ได้หรอกแบมือตายไปแล้วลมหายใจไม่ไปปรุงแต่งกายให้อยู่ได้อัศสะสัพพสสะลมไม่เข้าไปปรุงแต่งกายกายก็อยู่ไม่ได้จะไปรอเอาอะไรหาเอาอะไรมาไม่มีใครหาไม่มีใครเอาไปได้เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องตายเหมือนกันจะไปอยู่โลกไหนก็ตายเหมือนกันหาที่โลกที่ไม่ตายนี่โลกที่ไม่ตายเรียกว่าสุขอันบรมสุขตายไม่เป็นถ้าตายเป็นอยู่ไม่สุขสามแดนโลกธาตุนี้ยังมีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่ใช่สุขอันบรมสุขสุขอันรวมบรมสุขก็คือพูดให้ฟังคือความว่างเห็นแต่เรายังไม่ตายขันธ์ห้าเกิดดับก็รู้เท่าเอาทันมันสังขารคิดขึ้นก็เรียกว่าสังขารขันธ์ความคิดขึ้นความจำอันได้อันนี้ได้ก็คือสัญญาขันธ์เท่านั้นความเสวยอารมณ์ก็เวทนาเท่านั้นเป็นกิริยาอาการของใจเฉยๆเราจะไปถือเอาทำไมกิริยาอาการของใจเหมือนกับหลวงตาเหยียดแขนนี่แหละผู้แขนนี่แหละหรือพูดอยู่นี่ก็เป็นกิริยาอาการของกายเฉยๆเหยียดแขนคู่ขานี่ก็เป็นกิริยาอาการของกายเฉยๆไม่มีตัวไม่มีตนเหยียดออกแล้วก็คู่เข้ามาก็กายนั่นแหละเป็นคู่เหยียดออกใครเหยียดใครบอกให้มันเหยียดก็ใจนี่แหละมันก็ลงมาตัวนี้ตัวเดียวจะไปหาอะไรกิริยาอาการของกายเราก็ไปจับเอากายทำงานไงทำอันนั้นอันนี้ก็กิริยาอาการของกายทีนี้จิตไปเสวยอารมณ์จิตไปนึกคิดปรุงแต่งจิตไปจำอารมณ์จำได้ไหมรู้ก็เป็นงานของจิตงานของกายงานของใจเราไปถือเอางานมาเป็นเรามาเป็นตัวของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็เลยวุ่นวายอยู่เราถือเอาอาการของใจมาเป็นใจหาเข้าไปถอดพวกนี้ออกหมดบอกทุกวันสอนอยู่ทุกวันให้มันเข้าใจเข้าใจแล้วอย่าได้อยู่กับสุญญตาได้ตลอดวันอยากอยู่ไหมล่ะยายพินแม่พินอยากอยู่กับสุญญตาไหมล่ะยายที่ว่าเพื่อพูดให้ฟังเนี่ยสุญญตานี่ถอดธาตุสี่ขันธ์ห้าออกหมดเหลือแต่ความว่างเปล่าเนี่ยว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่ชื่อเฉยๆไม่มีพวกนี้มีแต่สมมุติเฉยๆไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในนี่ถอดทิ้งหมดพยายามถอดอยู่ทุกวันทุกคืนมันถึงจะเห็นสุญญตาเมื่อเห็นแล้วมันคิดไปหาอะไรคิดไปหา คิดไปหาสมมุติความคิดมันก็สมมุติขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมามันเอาอะไรมาเป็นอาหารของมันก็เอาสัญญาอารมณ์นี่แหละมาประกอบจิตของเราจิตเราจึงนึกคิดปรุงแต่งได้จึงเรียกว่าสังขารมันไม่ได้เอาอะไรมาปรุงมาแต่งมันก็เอาสัญญาอารมณ์ที่เราจำได้หมายรู้นี่แหละมาปรุงมาแต่งขึ้นมาแล้วปรุงแต่งขึ้นมานั่นไม่มีตัวไม่มีตนเราก็ไปถือว่ามีเรามีเขาอยู่ในนั่นตัวนี้แหละมันตัวสำคัญตนสำคัญตนว่ามีเรามีเขาสำคัญตนแปลว่าอะไรล่ะแปลว่ารู้ไม่เท่าเอาไม่ทันแปลว่ารู้ไม่จริงแปลว่าหลงว่ามีตัวมีตนสำคัญว่าเป็นเราเป็นเขาก็มีแค่นี้ถ้าดับพวกนี้ได้มันก็หมดคงเข้าใจเนาะคงเข้าใจเนาะแม่ไรเนาะ เข้าใจใจดวงเดียวเท่านั้นเป็นคนนั่นขึ้นมาใจก็หลงใจใจก็หลงเจ้าของเอาพาเลิกไป